เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ5โรคร้ายจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมซึ่งจัดทำและเผยแพร่ความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสำหรับโรคที่เกิดจากการรับประทานที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันแรกนะครับก็คือโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเกิดจากการกินอาหารที่มีไขมันน้ำตาลและเกลือปริมาณสูงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะครับต่อมาโรคอ้วนลงพุงเกิดจากการกินอาหารปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกายกินขนมเบเกอรี่เป็นประจำดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเป็นประจำต่อมาโรคเบาหวานเกิดจากการกินอาหารรสจัดหวานจัดเค็มจัดหรือไขมันสูงดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มชูกำลังต่อมาโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากการกินอาหารรสเค็มโซเดียมมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำเช่นมันฝรั่งทอดกรอบพิซซ่าไก่ทอดต่อมาโรคมะเร็งเกิดจากการกินอาหารปิ้งย่างหรืออาหารรมควันเป็นประจำสารก่อมะเร็งเกิดจากควันจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เมื่อน้ำมันหยดลงเตาย่างต่อมานะครับกินอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปของหมักดองเป็นประจำหรือกินของทอดน้ำมันทอดซ้ำนะครับและนี่ก็คือ5โรคร้ายจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ